สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแฟนเพจสำนักข่าว INN นะคะตอนนี้เรายังคงเกาะติดกับความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมภัทรธิดาที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะจนตอนนี้ก็เป็นระยะเวลาเกือบจะ1เดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมที่คุณแตงโมได้เสียชีวิตไปตอนนี้เราอยู่กันที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะวันนี้เรามาติดตามความคืบหน้าคดีดังกล่าวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะความคืบหน้าก็ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมมีแต่เพียงนักข่าวเนี่ยก็มาดักอยู่ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อวานเหมือนว่าทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งรวมทั้งคณะคลี่คลายคดีก็เหมือนจะมีการเข้ามาที่นี่อาจจะเป็นการประชุมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าไม่ได้มีการแถลงอะไรค่ะสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานก็มีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะผู้ชมสำหรับคดีนี้รวมทั้งสำหรับผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยนะคะทางด้านของทนายทางด้านของแม่แล้วก็ทางด้านของการมีคลิปของทางคุณหมอฟันทิพย์ที่ไปออกรายการต่างๆเหมือนเป็นการหลุดพูดออกมานะคะเกี่ยวกับการชันสูตรรอบที่2ที่มีการระบุว่าบนแผ่นอนามัยแผ่นเล็กนะแผ่นอนามัยแคฟีของทางคุณตังโมนิดาที่มีการติดไว้กับบอดี้สูทไม่ได้มีการปนเปื้อนหรือว่าไม่ได้มีคราบของยูเรียซึ่งเป็นยูเรียที่อยู่ในปัสสาวะนะคะคุณผู้ชมก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าคุณตังโมเนี่ยไม่ได้พลัดตกเรือจากการปัสสาวะท้ายเรือตามที่ทั้ง5คนบนเรือกล่าวอ้างอะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะรวมทั้งเดี๋ยวเราจะมาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานคร่าวๆนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าสำหรับช่วงเช้าเนี่ยก็ทางวัดท่าไม้นะทางสถานปฏิบัติธรรมของวัดท่าไม้ก็มีการทางด้านของหลวงพี่อุเทนเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเลยค่ะว่าในช่วงเวลา 9:30 ของเมื่อวานจะมีการแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับคดีนี้ซึ่งได้ระบุประมาณว่าอาตมาจะให้เขาบอกความจริงแล้วประมาณนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อผู้สื่อข่าวไปถึงประเด็นที่แถลงเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับทางในการปริปากของทั้งปอหรือว่าโรเบิร์ตนะคุณผู้ชมเป็นเพียงการเปิดเผยเกี่ยวกับการถูกตามโดยเจ้าหน้าที่ตชด.นะคะคุณผู้ชมก็สำหรับเมื่อวานนี้ทางหลวงพี่อุเทนพร้อมทั้งโยคีปอแล้วก็โรเบิร์ตก็ได้มีการแถลงค่ะว่าถูกตำรวจสกัดระหว่างไปปฏิบัติธรรมโดยทางโยคีปอแล้วก็โรเบิร์ตก็ได้มีการวอนร้องขอนะคะขอว่าอยากที่จะปฏิบัติธรรมก่อนแล้วก็จะแถลงทั้งหมดหลังจากนี้นะคะก็รวมทั้งก็ระบุว่ามีความทุกข์ใจเพราะว่าขณะนี้อยากปฏิบัติธรรมอะค่ะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อวานก่อนการเริ่มแถลงข่าวทางหลวงพี่อุเทนก็ได้มีการขอฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็มีการเขียนอะไรบางอย่างก่อนที่จะแถลงข่าวนะคะรวมทั้งมีการสอบถามถึงชื่อของผบ.ตร.ถามกับผู้สื่อข่าวนะคุณผู้ชมจากนั้นก็มีการติดป้ายชื่อข้อความเป็นชื่อของพลตำรวจโทณัฐสิงห์อุดมผู้บัญชาการตำรวจชายแดนซึ่งจากนั้นก่อนที่จะมีการแถลงข่าวทางโยคีปอก็ได้มีการขอคุยกับพระอุเทนก่อนที่จะมีการแถลงข่าวค่ะค่ะหลังจากนั้น
ทางหลวงพี่อุเทนก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้ขณะที่กำลังเดินทางไปปฏิบัติธรรมกับทางโยคีปอแล้วก็โรเบิร์ตเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยดักตามนะคะคุณผู้ชมดักตามแล้วก็มีการเข้ามาพูดคุยในทำนองว่ารถเป็นรถต้องสงสัยประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่ารถดังกล่าวก็เป็นรถของทางหลวงพี่อุเทนเองนั่นเองค่ะค่ะส่วนเมื่อวานนี้ทางโยคีปอแล้วก็โยคีโรเบิร์ตเนี่ยตอนแรกก็จะมีการเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่กาญจนบุรีต่อแต่ว่าสรุปแล้วก็จะไม่ไปนะจะอยู่ปฏิบัติธรรมที่ธรรมสถานสวนพึ่งจนครบ9วันแล้วก็จะมีการไปรายงานตัวกับตำรวจทุกวันอังคารค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็สำหรับการปฏิบัติธรรม9วันเนี่ยก็ไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำวัดล่อจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะคะก็จะไม่ต้องเดินทางไปมาให้เกิดความวุ่นวายรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ทั้ง2คนไปรายงานตัวทุกวันอังคารที่สภ.สวนพึ่งด้วยค่ะทั้งนี้สำหรับการปฏิบัติธรรม9วันของทั้งปอแล้วก็โรเบิร์ตนะคะจะมีการปฏิบัติเหมือนคนอื่นก็คือตื่นตอนเช้าตี4ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิรวมทั้งบิณฑบาตซึ่งจะไม่ออกไปเดินธุดงค์บนเขาเนื่องจากเกรงว่าไม่ได้รับความปลอดภัยรวมทั้งปัญหาเรื่องชายแดนแล้วก็โควิด-19และก็มีข้อกังวลอื่นๆด้วยนั่นเองค่ะส่วนกรณีที่มีชายชะกันอ้างเป็นตำรวจตะเวนชายแดนสะกดรอยตามในคืนที่ทางคุณโยคีปอแล้วก็โรเบิร์ตเนี่ยออกไปเดินนะคะก็ได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาดูแลความปลอดภัยโดยทางหลวงพี่อุเทนก็ได้มีการมอบหมายให้ทางธรรมสถานคอยดูแลแล้วก็ปฏิบัติธรรมของทั้งสองคนส่วนตัวหลวงพี่อุเทนก็มีการเดินทางกลับไปที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วในช่วงตอนแรกนะคุณผู้ชมในช่วงประมาณ10นาฬิกาเนี่ยทางผู้สื่อข่าวก็ได้มีการติดต่อกับทนายกฤษณะก็ทนายกฤษณะก็ยังพูดค่ะว่าในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้จะมีการเดินทางมาที่สภ.เมืองนนทบุรีเพื่อที่จะมารับทราบผลการตรวจสอบจากพิสูจน์หลักฐานนะคะของสำหรับหลักฐานชิ้นสำคัญที่มีการยื่นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทางเมื่อวานจริงๆอะค่ะจริงๆจะต้องในช่วงบ่ายทางทนายกฤษณะจะต้องมีการไปรับทราบผลแล้วก็มาแจ้งกับทางผู้สื่อข่าวแล้วแต่ว่าทีนี้มันมีเรื่องที่เกิดก่อนหน้านั้นค่ะคุณผู้ชมคือทางคุณแม่ของคุณตังโมจู่ๆก็มีการประสานกันกับทนายเดชานะคะบอกค่ะว่าอาจจะมีการเด้งทนายกฤษณะออกจากการเป็นทนายในคดีดังกล่าวแล้วก็ทนายส่วนตัวของคุณแม่นะคะแล้วก็มีการให้ทางทนายเดชาเนี่ยรับผิดชอบงานสำหรับคดีนี้ทั้งหมดแทนซึ่งในตอนแรกทางทนายเดชาก็ยังไม่แน่ใจได้มีการโพสต์ทางแฟนเพจนะคะว่าจะมีการให้ทนายกฤษณะเนี่ยมาไลฟ์สดร่วมกันในช่วงเวลาเที่ยงชี้แจงประเด็นที่กำลังเป็นกระแสในตอนนั้นก็คือคุณแม่จะปลดทางคุณทนายกฤษณะออกจริงหรือไม่เนี่ยนะคะซึ่งทางทนายเดชาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่านางปณิดาหรือว่าคุณแม่ของคุณตังโมก็มีคำสั่งให้ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีแล้วค่ะเนื่องจากไม่เชื่อฟังรวมทั้งให้สัมภาษณ์ขัดกับความคิดเห็นของแม่รวมถึงมีการตั้งข้อสังเกตต่างๆรวมทั้งขัดแย้งกับทางตำรวจทำให้แม่ค่อนข้างไม่สบายใจซึ่งหลังจากนี้ทนายเดชาก็จะมีหน้าที่แล้วก็มีอำนาจทั้งหมดในการดูแลคดีนี้แทนทางทนายกฤษณะนะคะส่วนด้านทนายเดชาก็ยืนยันนะว่าไม่ได้มีการยุยงให้คุณแม่ของแตงโมเปลี่ยนทนายความรวมทั้งความสัมพันธ์ของทนายกฤษณะกับตนเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันรักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดเหมือนเดิมค่ะสำหรับการเปลี่ยนทนายความครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของทนายกฤษณะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นความผิดใจกันกับคุณแ
ทางทนายเดชาก็ได้บอกอีกนะคะว่าสำหรับความผิดพลาดเนี่ยมันยังสามารถแก้ไขได้แต่ว่าถ้าหากผิดใจไปแล้วก็อาจจะแก้ไขยากรวมทั้งทางคุณแม่ก็ได้มีการสั่งพักแล้วก็เปลี่ยนทนายซึ่งทางทนายเดชาก็บอกนะคะว่าการเปลี่ยนทนายก็เป็นสิทธิ์ของลูกความที่สามารถกระทําได้ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการเมื่อวานนะคะเมื่อวานก็ได้มีการเขียนหนังสือแต่งตั้งไปให้คุณแม่ของแตงโมเซ็นรับรองในการแต่งตั้งทนายความคุณใหม่แล้วซึ่งก็คือทนายเดชานั่นเองนะคะรวมทั้งความคืบหน้าทางคดีที่คาดว่ารวมทั้งความคืบหน้าทางคดีที่คาดว่าภายใน7วันนี้ก็จะอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาคนบนเรือเพิ่มเติมนะคะสำหรับการคาดการณ์ของทนายเดชาทางด้านคุณแม่ของคุณแตงโมก็มีการเปิดเผยเหตุผลในการยกเลิกหรือว่าการปลดทนายกฤษณะออกจากการเป็นทนายความประจำตัวแล้วก็การทำคดีของคุณแตงโมนะคะโดยมีการเปลี่ยนให้ทนายเดชาเป็นทนายประจำตัวรวมทั้งให้ทำคดีของคุณแตงโม 100% ส่วนทนายกฤษณะจะให้ไปช่วยทนายเดชาทำงานในออฟฟิศเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมจะไม่ให้ออกมาสัมภาษณ์ใดๆอีกทางโทรทัศน์รวมทั้งในเรื่องของการเดินเอกสารต่างๆทางสภ.หรือทางใดก็ตามจะให้ทนายเดชาเป็นผู้สั่งการแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองค่ะสำหรับสาเหตุนะที่คุณแม่มีการให้ปลดทนายกฤษณะออกแล้วก็ให้ทนายกฤษณะอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียวเนี่ยก็เพราะว่าทนายกฤษณะขัดคำสั่งซึ่งก่อนหน้านี้แม่ก็บอกไม่ให้ออกรายการไม่ให้สัมภาษณ์เพราะไม่มีอะไรพูดแล้วนะคะแต่ทนายกฤษณะก็ยังมีการไปออกรายการต่างๆอยู่ตลอดซึ่งก็ไม่ยอมหยุดตามคำขอของแม่ซึ่งการให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆของทนายกฤษณะนะคะก็เป็นการพูดที่เกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมทั้งสิ้นรวมทั้งตำรวจยศใหญ่ๆแล้วก็ในเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการไม่พอใจเพราะว่าเจรจากันไม่ได้ความนะคะทางตัวของทนายกฤษณะเองก็อ่อนประสบการณ์ค่ะเพิ่งเรียนจบกฎหมายมาเพียง2ปีแล้วก็กฎหมายยังไม่แน่นทางตำรวจก็มีความรู้สึกว่ารำคาญนะคะอันนี้ทางคุณแม่เป็นคนพูดเองนะคะว่าทางตำรวจรำคาญเพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องค่ะเรามาแกะคำพูดของคุณแม่เมื่อวานนะคุณแม่ก็ได้พูดนะคะว่าท่านตำรวจใหญ่ๆเวลาคุณกฤษณะไปโรงพักท่านก็ไม่พอใจเวลาเจรจากันก็ไม่ได้ความเพราะคุณกฤษณะเพิ่งจบทนายมา2ปีกฎหมายก็ยังไม่แน่นท่านก็มีความรู้สึกว่ารำคาญใช้คำว่ารำคาญดีกว่ามันจะได้เบาๆเจรจาเรื่องกฎหมายอะไรแม้แต่กฎหมายที่เป็นส่งเนี่ยก็ต้องอธิบายว่ามันคือจดหมายอะไรเอกสารนี้คืออะไรคือพูดกันไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่ตำรวจทั้งหมดเขาไม่ชอบคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าทนายเดชามาจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นคำพูดของแม่จากเมื่อวานนี้ที่มีการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทนายเดชาก็แล้วก็มีสื่อมวลชนเนี่ยนั่งฟังแล้วก็เก็บการสัมภาษณ์นี้อยู่นะคะรวมทั้งคุณแม่ก็ได้ยังได้มีการบอกค่ะว่าเชื่อค่ะว่าทนายเดชาเนี่ยเป็นคนเก่งแล้วก็ทนายเดชาเก่งกว่าทนายกฤษณะรวมทั้งเห็นผลงานของทนายเดชามาตลอดตั้งแต่ไม่รู้จักจนกระทั่งรู้จักแล้วก็กระทั่งได้มาร่วมงานกันในตอนนี้นะคะจากที่ทางทนายเดชาได้มีการเสนอตัวเข้ามาเป็นขอเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายในคดีนี้จนถึงวินาทีนี้ก็มีการให้ทนายเดชามาดูแลในคดีนี้อย่างเป็นตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนเมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ก็ยืนยันนะคะว่าจะยังไม่มีการออกหมายจับเพิ่มเติมในคดีนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะคะได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดานะคะยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดเพิ่มเติมเพราะการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จอีกทั้งปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในกรณีของการชันสูตรครั้งที่2นะคะซึ่งทางคณะกรมการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้มีการชันสูตรไปเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาส่วนกรณีที่ตำรวจตระเวนชายแดนเข้าไปห้ามไม่ให้กลุ่มนายตนุพัฒน์รวมทั้งนายไพบูลย์
หรือว่าปอแล้วก็โรเบิร์ตเนี่ยนะคะแล้วก็คณะสงฆ์ออกเดินธุดงค์ในเขตรอยต่อเขากระโจมก็ทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็ได้บอกค่ะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าจุดนั้นเป็นพื้นที่ที่ติดกับแนวชายแดนแล้วก็อยู่ในขอบเขตของอำนาจของตำรวจตะเวนชายแดนค่ะทั้งนี้นะคะสุดท้ายทางผู้บัญชาการภาคหนึ่งก็มีการระบุค่ะว่าตำรวจได้มีการประสานกับนายประกันแล้วก็ได้รับแจ้งการเปลี่ยนสถานที่ของทั้งสองคนแล้วซึ่งหากตำรวจพบว่าทั้งสองคนผิดเงื่อนไขการประกันตัวจะสามารถเพิกถอนการประกันตัวได้แล้วก็จากนี้อาจจะต้องมีการหารือกับนายประกันเกี่ยวกับการให้ทั้งสองคนมารายงานตัวบ่อยครั้งขึ้นหรือเพิ่มหลักทรัพย์วงเงินประกันตัวมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะซึ่งนอกจากนี้นะจากประเด็นในการปลดทนายกฤษณะก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนทางสสเต้นะคะหรือว่าคุณเต้มงคลกิจเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ Facebook นะคะเป็นโพสต์ทางแฟนเพจนะคะเป็น Facebook ส่วนตัวของคุณมงคลกิจนะคะคุณผู้ชมขออภัยค่ะ Facebook ส่วนตัวของทางคุณมงคลกิจนะคะได้มีการขอแต่งตั้งทนายกฤษณะเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลด้านกฎหมายซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหาหลักฐานความจริงพูดความจริงในคดีของคุณตังโมต่อไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุดก็ยังไม่รู้นะคะว่าทางทนายกฤษณะเนี่ยมีการตอบปรับรับคำแล้วหรือยังหรือว่าได้มีการคุยกับทางคุณเต้แล้วหรือยังนะคะรวมทั้งในช่วง11ชั่วโมงที่ผ่านมาทางคุณเต้ก็มีการโพสต์อีกโพสต์นึงนะคะว่าเปิดรับสมัครฝ่ายกฎหมายพรรคไทยศรีวิไลเพิ่มนะคะเนื่องจากประชาชนร้องเรียนมาจำนวนมากรับทนายอดีตผู้พิพากษาอดีตอัยการอดีตนายตำรวจงานอาสาแล้วก็มีการทิ้ง ID ไลน์ไว้ให้ติดต่อมานะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามสำหรับคดีนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าคดีนี้จะจบอย่างไรผลสรุปชันสูตรรอบ2ออกมาจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีผลการเปลี่ยนแปลงต่อคดีหรือไม่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใน5คนบนเรือเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดติดตามแฟนเพจสำนักข่าว ANN ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเกาะติดสถานการณ์นี้ไปกันจนจบนะคะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกด See First ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการไลฟ์สดประเด็นใหม่ๆจากสำนักข่าว ANN นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอพักการไลฟ์สดไว้ก่อนขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้การติดตามค่ะสวัสดีค่ะ